สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ธันวานะคะจะบอกว่าบอนสีต้นนี้นะคะบีก็ผ่าไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ลูกน้อยออกมานะคะซึ่งลูกน้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาสวยเหมือนแม่เลยต้นแม่เขาจะซูมหน่อยนะคะเพราะว่าเขาลงหัวเนาะบีก็ว่าจะผ่าอีกอยู่เพราะว่าต้นนี้ผ่าไปนานแล้วนะคะดูสวยมากที่จริงต้นนี้เขาจะกัดสีชมพูเข้มเลยนะถ้าแดดดีๆแต่บีเลี้ยงแดดมันไม่ค่อยถึงอ่ะมันก็เลยไม่เข้มเนี่ยถ้าแดดดีๆมันจะเข้มแบบนี้เลยนะคะเม็ดวันนี้นะคะก็เลยจะมาแบ่งต้นลูกนะคะสำหรับใครที่เคยชมคลิปของสวนบีนะคะที่เคยออกไปช่องรัฐวราชาแนลเนาะใครที่เป็นแฟนคลับช่องรัฐวราจะเห็นว่าบีเคยเอาต้นนี้ออกคลิปไปตอนนั้นราคาก็ยังแรงอยู่แต่ว่าตอนนี้ราคาก็ได้ลงมาแล้วนะคะตอนนั้นบียังขายต้นละเป็นหมื่นนะคะตอนนั้นอะคือต้นละเป็นหมื่นวันนี้บีก็จะมาแบ่งต้นเล็กๆให้นะคะราคาไม่ถึงหมื่นนะคะราคาหลักพันก็ถ้าใครที่ชอบนะคะก็สามารถที่จะเอฟได้เนาะมาดูที่ต้นแรกที่จะแบ่งต้นนี้จะต่างกับต้นอื่นเพราะว่าเขามีเม็ดมาแล้วนะคะส่วนต้นอื่นเม็ดยังไม่ขึ้นแต่ว่าเขาจะขึ้นแน่นอนนะคะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่มีความพิเศษตรงที่ถ้าเป็นสีเหลืองเขาจะกัดเป็นสีขาวแล้วก็เม็ดจะกัดไปเรื่อยๆจนเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าถ้าตรงที่ด่างเขียวเขาจะกัดสีขาวเห็นไหมคะเนี่ยสีเขียวกัดขาวแล้วก็ตรงที่สีเหลืองจะกัดสีชมพูนะคะเนี่ยดูต้นแม่เขาเห็นไหมคะกัดชมพูแล้วก็ตรงสีเขียวจะกัดแค่ขาวเห็นไหมต้นเหลืองก็จะมีกัดสีชมพูเข้านะคะขออภัยด้วยเสียงนะคะพอดีมีคนเขามาทำงานต้นนี้มีเม็ดมาแล้วบีขอปล่อยที่ 5,900 นะคะบีรวมส่งให้เนาะต้นที่1เนาะ 5,900 ส่วนต้นที่2ต้นนี้ก็สวยนะคะต้นที่2เม็ดยังไม่มาแต่เดี๋ยวก็มาแน่นอนนะคะอ่ะเหมือนใบล่าสุดเม็ดจะมาไหมมาใบล่าสุดเม็ดมาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเม็ดขาวๆไหมอันเนี้ยต้นที่2บีแบ่งอยู่ที่ 4,900 บาทนะคะรวมส่งให้เหมือนกันส่วนต้นที่3นะคะต้นที่3ก็ป้ายสวยนะคะต้นที่3เนี่ยบีแบ่งให้ที่ 4,700 นะคะต้นที่3แบ่งให้ 4,700 สำหรับใครที่ชอบราคาไหนชอบต้นไหนก็เอฟได้นะคะเดี๋ยวต้นแม่ซูมเกินนะเดี๋ยวต้องเอาไปผ่าอีกสักรอบนึงซูมเหลือเกินก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้บอนวันนี้ก็เป็นวันที่2ธันวาคมนะคะ2566ที่บีลงคลิปเนาะถ้าหลังจาก2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์เขาอาจจะโตก็ราคาก็อาจเปลี่ยนได้นะคะถ้าเห็นราคานี้ถ้าเห็นคลิปนี้เร็วก็สามารถทักมาซื้อได้ตามและแอดไลน์ ID ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะหรือว่าใครจะโทรมาสั่งก็ได้แต่ว่าบีไม่มีปลายทางนะคะแล้วก็ขอคนที่มีตู้อบเลี้ยงเป็นเนาะเพราะว่าบอลบีเลี้ยงในตู้อบแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้เกศรภูมิลินก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ